วัสดีค่ะสาวกมังกรไฟทุกคนนะคะวันนี้การตองและเทโลทีวีพาทุกท่านมาอยู่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะกับการออกมาเยือนโอสถสภา M150 สระบุรีนะคะซึ่ง BC เทโรศาสนาของเราค่ะอยู่อันดับ4ของตารางแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ใครเลยวันนี้ BC เทโรศาสนาค่ะมีข่าวดีคือการได้กิลเบิร์ตคุมสันนะคะกลับมาลงสนามอีกครั้งนึงค่ะส่วนเกมวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับธนบูรณ์กันนะคะตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆแล้วตามเลยค่ะน้องตั้มคะคิดว่าเกมในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าน่าจะสู้กันอย่างสูสีครับตั้มฟิตพอลงสนามไหมเนี่ยวันนี้น่าจะฟิตพอนะครับวันนี้แล้วทำไมตั้มไม่เข้าไปซ้อมข้างในอะคะอันนี้ตั้มปลอม ตั้งเป้าไว้ว่าเกมนี้เราจะยิงสักกี่ลูกลูกเดียวก็พอครับให้ชนะชนะพอถามหนุ่มๆกันไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวมาถามสาวๆกันบ้างดีกว่าวันนี้มาเชียร์ใครเป็นพิเศษคะไดกิอิวามาสะค่ะโอ้ชอบไดกิตรงไหนชอบไดกิตรงที่เขามีแนวความคิดที่แบบแปลกจากคนอื่นเขามีไอเดียของเขาที่แบบไม่เหมือนใครอ่ะแล้วทางนั้นคุณพี่อะคะเชียร์ใครคะวันนี้เหมือนกันค่ะชอบไดกิวันนี้แฟนไดกิเลยก็คิดว่าเขาทำดีแล้วนะที่ทำอยู่ก็คือแบบเป็นตัวอย่างให้กับนักเตะและรุ่นน้องหลายๆคนอะไรเงี้ยที่แบบว่าเขามีความมุ่งมั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากถึงนักเตะทุกคนนะคะว่ากองเชียร์ทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณ VR เทโลค่ะใจไม่ใช่ชนะที่เรา
แล้วก็สุดเซอร์ไพรส์สำหรับแมตช์นี้นะคะก็คือการที่มีแฟนบอลมาไกลค่ะจากสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อมาเชียร์ BC เทโรศาสนานะคะวันนี้กันต้องอยู่กับเขาแล้วเดี๋ยวไปสวัสดีเขาก่อนเลยนะคะพี่ชายสวัสดีค่ะสวัสดีเร็วครับเลยครับค่ะอันนี้ก็เป็นแฟนบอลพันธุ์แท้ของเรานะคะที่ตามเชียร์มานานแล้วพี่ชายเชียร์มากี่ปีแล้วคะตั้งแต่ปี39นะปี39ก็ทุกปีอ่ะปีไทยลีกครั้งแรกอ่ะค่ะครับผมแล้วก็ทำไมถึงเลือกเชียร์ BC อ่ะคะพี่สมัยก่อนชอบนักเตะนะผู้สาประตูวัชรพงษ์สมจิตที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะเป็นที่มาก็เลยเชียร์พีระก็เลยตามเชียร์เทโลก็เป็นก็เลยเป็นชาตินิยมอ่ะทีมไหนทีมนั้นผมอ่ะเชียร์ทีมเชียร์อยู่ทีมเดียวอ่ะรักจริงหรือไม่จริงไม่รู้นะคะเพราะว่าพี่ชายบอกว่าตั้งชื่อลูกชายใช่ไหมชื่ออะไรคะเดี๋ยวแนะนำตัวลูกชายนิดนึงชื่อเล่นเทโลครับผมชื่อจริงศาสนะจันทองเป็นอีกหนึ่งแฟนบอลนะคะที่อยู่กับ BC เทโรมาอย่างยาวนานเลยแต่ไม่ได้มาบ่อยนะเพราะว่าอยู่ไกลจะให้มาดูทุกนัดลงเลยไปไม่ได้ครับผมอยู่ลำบากอยู่ไกลไกลไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องบอกว่าได้ใจพี่ชัยมากเลยนะคะอยู่ตั้งสุราษฎร์นะคะปีละครั้งที่พี่ชัยบอกว่าจะขึ้นมาจะพยายามต้องปีละครั้งค่ะอย่างน้อยๆต้องครั้งนึงแหละปีนึงต้องมาดูสักนัดนึงเดี๋ยวว่าค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะของเกมบุกมาเสมอโอโสสภา M150 สระบุรี0ประตูต่อ0นะคะนัดหน้าเราจะกลับไปเจอกันในบ้านนะคะที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามีนบุรีนะคะวันที่27เมษายนค่ะกับการเปิดบ้านรับการมาเยือนแบงคอกยูไนเต็ดค่ะวันนี้กันต่อและเทโลทีวีขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ